โรคพีทีโอซิสนะคะโรคนี้เป็นโรคที่มีการค้นพบมาราวๆกว่า30ปีแล้วนะคะแต่เชื่อหรือไม่ว่ามีหลายคนที่ไม่เคยได้ยินโรคนี้แล้วถ้าถามต่อว่าสรุปโรคนี้คืออะไรเกิดจากอะไรอาการเป็นยังไงรุนแรงแค่ไหนรักษายังไงวันนี้เราตอบได้หรือเปล่าคะทางเราได้เคยสำรวจในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์พบว่ากว่า1ใน3ไม่รู้จักโรคนี้เลยด้วยซ้ำนำไปสู่การวินิจฉัยโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่ล่าช้าตามมาด้วยการรักษาที่ล่าช้าอย่างแน่นอนค่ะโรคพิเทโอซิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะที่มีพยาธิสภาพที่หลอดเลือดแดงนั้นเป็นโรคที่ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในเวลาที่รวดเร็วในหลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะได้ทำความรู้จักกับข้อบ่งชี้ต่างๆเพื่อนำไปสู่การวางแนวทางการวินิจฉัยทางคลินิกและการประสานงานกับห้องปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้องนะคะการนำส่งสิ่งส่งตรวจและประสิทธิภาพในการจัดจำแนกสิ่งส่งตรวจนะคะแล้วก็เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพเมื่อผลแลบที่เกิดขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพนะคะก็จะมีการนำส่งให้ยังแพทย์ผู้รักษาก็จะมีประสิทธิภาพและช่วยรักษาผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามไปด้วยค่ะถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีการรักษาที่เป็นมาตรฐานสำหรับโรคพีทูซิสในหลอดเลือดแดงทางทีมวิจัยนั้นได้พยายามทำการศึกษาทดลองทั้งในระดับหลอดทดลองและการศึกษาในผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศไทยมากกว่า10แห่งโดยในหลักสูตรนี้ทางทีมวิจัยได้รวบรวมเนื้อหาจากการศึกษาทดลองนั้นเพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและนำไปสู่การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นในอนาคต